คือช่วงอยากกินต้องได้กินค่ะเป็นช่วงพิเศษนะคะที่กัสจะให้คุณผู้ชมกับทั้งบ้านเนี่ยมาร่วมกินเมนู1เมนูพิเศษกับกัสค่ะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นเมนูพิเศษนะคะของร้านโอชาคาเฟ่เอเชียทีเดอะริเวอร์ฟอนค่ะจะเป็นเมนูอะไรอร่อยแค่ไหนเนี่ยกัสสั่งไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะอนุสราแก้วอิ่มค่ะบรีซค่ะปัจจุบันเป็นนิสิตปริญญาโทค่ะแล้วก็เป็นคุณครูสอนพิเศษที่สถาบันกฎวิชาแห่งหนึ่งค่ะเคยไปโพสต์หน้าวอลนะคะแนะนำร้านอาหารค่ะบุฟเฟ่ขนมหวานที่หน้าวอลของเพจช่วงนี้ฉันจะลดความอ้วนค่ะแล้วพอดีว่าเห็นกิจกรรมนี้ให้แบบเข้าร่วมสนุกเพื่อลุ้นมาทานมื้อพิเศษค่ะก็เลยลองร่วมสนุกดูค่ะเราได้รับคัดเลือกมารู้สึกดีใจค่ะอย่างแรกเลยได้เจอน้องโฟกัสค่ะอย่างที่สองก็คือได้มาชิมอาหารอร่อยๆที่ร้านนี้ค่ะความสุขในการกินอาหารอร่อยๆอะค่ะเวลาที่เราแบบบางทีอารมณ์ไม่ดีเครียดเศร้าอะไรเงี้ยค่ะพอเราได้กินอาหารอร่อยๆแล้วเราจะมีความสุขขึ้นมาทันทีในเวลาที่เรามีความสุขเราก็อยากจะกินอาหารที่ดีๆที่อร่อยๆเพื่อจะเพิ่มความสุขขึ้นไปอีกค่ะนะคะที่เราจะมากินด้วยกันค่ะโอ้โหดูหน้าตาน่ากินมากๆเลยนะคะนี่นะคะเขาบอกว่ามันคือเมนูก๋วยเตี๋ยวโอชาค่ะ wow. ซึ่งข้างในนี่จะเป็นเส้นใหญ่นะคะผัดนะคะแล้วก็จะมีพริกขิงอยู่รอบๆนะคะกับเนื้อปลาเล็กน้อยนะคะข้างบนก็จะเป็นเนื้อปลาชิ้นโตๆซึ่งราดด้วยซอสลับของที่ร้านโอชาคาเฟ่เลยดูแล้วหน้าตาน่ากินนะคะน่าทานมากเลยค่ะน่าทานมากคิดว่ารสชาติมันน่าจะแบบประมาณไหนคะมันน่าจะเข้มข้นแล้วก็แบบมีความกลมกล่อมอยู่ข้างในค่ะอาจจะแบบมีเผ็ดเล็กๆเพราะว่ามีกลิ่นพริกออกมาค่ะมีความเจ้มจนจริงๆนะคะมันหน้าตาน่ากินมากจริงๆแต่ก่อนที่เราจะให้ชิมกันเนี้ยนะคะเราต้องทำหน้าตาที่แบบว่าอยากกินมากๆให้ดูก่อน1 2 3เฮ้ยนี่ตกใจแล้วเนี่ยใช่นี่ใช่อยากกินเหรอนี่ตกใจเอาใหม่ค่ะ1 2 3โอเคกินก็ได้โอเคกินก็ได้ค่ะมาค่ะเรามากินกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนี่แต่กลิ่นแบบกลิ่นหอมเนาะหอมมากค่ะหอมเนาะจะบอกว่าอยากให้ดูเนื้อปลามากก่อนที่จะกินใช่มันเด้งมากเด้งเนื้อปลาให้ดูก่อนมันเด้งปลาเด้งว่าจริงดูดิเด้งค่ะเนี่ยนะเห็นนะเด้งโอ้ my god เอาเยอะว่ะอร่อยแล้วอ่ะอร่อยมากค่ะอร่อยมากเลยใช่ค่ะรสชาติเข้มข้นจริงๆด้วยว้าวอธิบายว่ารสชาติเหมือนอะไรดีอ่ะมันมีแบบที่จริงหน้าตามันเหมือนไอ้นี่มากเลยอ่ะอะไรนะผัดซีอิ๊วอ่ะจะเป็นผัดซีอิ๊วที่แบบเหมือนใส่พริกแกงลงไปใช่เขาใส่พริกแกงลงไปเพราะว่ามีกลิ่นของพริกแกงอยู่ค่ะใช่พริกแกงลงไปแล้วก็จะมีเหมือนไอ้ตรงกรอบๆข้างหน้าตรงเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็นเนื้อปลาด้วยนะแล้วก็เป็นพริกขิงเขาเรียกว่าพริกขิงค่ะมีกลิ่นขิงเหมือนกันใช่แล้วเนื้อปลาเนี่ยมันก็จะแบบเด้งมากอร่อยอ่ะสำหรับคนที่อันนี้คนที่กินเผ็ดนิดไม่ค่อยกินเผ็ดน่าจะรู้สึกเผ็ดไหมสำหรับคนที่ไม่กินเผ็ดอาจจะรู้สึกเผ็ดนิดนึงใช่ค่ะแต่ก็ยังพอทนไหวนะคะมันไม่ได้เผ็ดมากใช่แต่มันเป็นเผ็ดที่อร่อยดีนะใช่ค่ะถ้าเผ็ดแบบนี้ยอมค่ะยอมเนาะใช่ค่ะเฮ้ยมันอร่อยแล้วอ่ะตอนที่เห็นหน้าตาครั้งแรกแล้วก็พอได้ลองชิมแล้วรสชาติมันเหมือนที่คิดไหมเหมือนอยู่นะคะคือคิดว่ามันต้องเข้มข้นนะคะแล้วแบบอร่อยมากแล้วคือเนื้อปลาค่ะตัวเนื้อปลาเด้งมากเนื้อปลาเหมือนจะแบบว่ากึ่งๆจะแบบสุกก็สุกไม่หมดนะข้างในมันยังแบบว่า
มันนิดนึงอะคือทำสุกกำลังดีอะค่ะแบบไม่ได้สุกมากเกินไปเนื้อปลาถ้าสุกเกินไปมันอาจจะแข็งได้แต่อันนี้แบบกำลังดีเขามีซอสลับนะเราแอบชิมซอสลับนี่เล่นเกมมาใช่ไหมคะใช่ค่ะส่งมาว่าอะไรคะเขียนมาว่าอะไรหรือเปล่าหรือเขียนแค่ชื่ออย่างเดียวก็คอมเมนต์มาว่าความสูงเราเนี่ยคือการกินนะคะแบบไม่ว่าเราจะอารมณ์ไหนก็จะแบบกินตลอดเวลาไว้ไปบอกเพื่อนว่าถ้าหนูเขียนมาว่าโฟกัสน่ารักมากๆเลยได้มาเลยโอเคเลยค่ะเดี๋ยวจะไปบอกเพื่อนๆให้มาร่วมบอกเพื่อนนะพิมพ์ว่าโฟกัสน่ารักได้มาเลยไม่เลือกเลยเลือกเลยคนนั้นอ่ะติดต่อกลับเลยเราติดบนกับพี่ทีมงานไว้ถ้าชมปุ๊บได้มาเลยคือใครคอมเมนต์ว่าโฟกัสน่ารักนี่แบบได้เลยได้เลยไม่ต้องพิมพ์อะไรเลยเดี๋ยวติดต่อกลับไปเองเลยโอเคเลยค่ะทุกคำทุกความอร่อยนะคะทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้คือรายการพรุ่งนี้ฉันจะลดความอ้วนค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะมาร่วมสนุกนะคะมาชิมอาหารเมนูพิเศษกับการเนี่ยนะคะก็ร่วมสนุกได้ทาง Facebook Fanpage พรุ่งนี้ฉันจะลดความอ้วนค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ขอตัวไปกินกันต่อก่อนนะคะแล้วค่อยกลับมาพบกันใหม่นะวันนี้เดี๋ยวเรากินแล้วก็ค่อยลดความอ้วนกันพรุ่งนี้ดีกว่าเนาะกินค่ะโอเคค่ะพรุ่งนี้ค่อยลดนะคะบายกินค่ะชนค่ะเนื้อปลาน่ากินขาจั๊วเลยขอให้กันดี